สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบท่านผู้ชมนะคะจะมีการพูดถึงเรื่องของลูกช้างเพศผู้ที่กำลังน่ารักเราเรียกเขาว่ากะหล่ำป๊อกตามที่พี่ขวานได้เรียกชื่อเป็นชื่อเล่นของน้องแทนทองค่ะวันนี้แทนทองจะมาโชว์ความเป็นห่วงเป็นใยช้างเพศแม่ของเขานะคะเป็นช่วงเวลาอันน่ารักค่ะฉากต่างๆที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นความสุขและเป็นการแสดงการรักษาความปลอดภัยในโลกเลยละค่ะที่เราเพิ่งจะได้ค้นพบจากการแสดงออกของลูกช้างที่ชื่อว่ากะหล่ำป๊อกแทนทองทั้งหมดนี้ช่างน่าประทับใจจริงๆค่ะติดตามรับชมด้วยกันนะคะที่ PPB Channel ช่องนี้ค่ะแทนทองเป็นลูกช้างเพศผู้วัย1ปี6เดือนนะคะเขาอยู่ในโขลงช้างที่ชื่อว่าโขลงช้างปางบุญที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะวันนี้เราติดตามการเดินทางออกไปจากแหล่งที่พักของโขลงช้างที่อยู่ปางบุญค่ะแทนทองได้ก้าวเดินตามฝูงช้างด้วยท่าทีที่เข้มแข็งดูแข็งแรงทะมัดทะแมงมากๆเลยค่ะเขาได้เผยความสุขุมและความฉลาดดูเหมือนจะเป็นนักคิดวิเคราะห์ที่น่าจับตามองนะคะลักษณะของเขาที่แสดงออกแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่ดูแล้วเยี่ยมตั้งแต่วัยเยาว์เลยล่ะค่ะในขณะที่ควานเดินไปคู่กับช้างแทนทองก็ได้แสดงการรู้ทันความคิดของควานค่ะเขารู้ว่าควานกำลังคิดที่จะเข้าไปขวางแม่ทองแท้ซึ่งกำลังจะแวะกินอาหารที่เป็นต้นหญ้าแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ข้างๆทางค่ะแทนทองพระจากการเดินที่เขาเดินอยู่ห่างๆแม่เขาก้าวเท้าแล้วก็ยกงวงขึ้นสูงพร้อมกับเดินรี่เข้าไปงวงของเขายกสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนหน้าของเขาแหงขึ้นนั้นเขาก็เข้าไปประชิดตัวควานที่กำลังจะใกล้ถึงแม่ทองแท้ของเขาค่ะสิ่งที่เขาได้ทำก็คือการยกงวงไปดันเหมือนกับว่าไปผลักควานให้ถอยห่างออกไปถูกแรงดันจากงวงของช้างน้อยแทนทองก็ต้องล่าถอยกลับออกไปถึงขอบถนนเลยค่ะแทนทองได้ทำหน้าที่หนุ่มน้อยจอมพลังแล้วค่ะเขาทำตัวเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ฝูงช้างโขลงปางบุญเลยนะคะเนี่ยดูแล้วน่าจะทำหน้าที่ได้ดีจริงๆค่ะมาถึงตอนนี้แม่ๆทุกท่านที่กำลังเอ็นดูแทนทองอยู่ก็คงจะรู้สึกว่ามีความรักความเอ็นดูแทนทองมากขึ้นเรื่อยๆเลยละค่ะอีกครั้งหนึ่งต่อมาค่ะขณะที่ช้างกำลังยืนพักอยู่บริเวณหนึ่งนะคะแต่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่ค่ะควานเองก็ออกไปยืนห่างๆคุมเชิงอยู่ไกลแทนทองนิดนึงค่ะแต่แทนทองสิคะได้เดินมุ่งหน้าเข้าไปหาควานค่ะลักษณะนี้ตั้งอกตั้งใจที่จะไปถึงควานโดยเร็วเลยนะคะเขายกงวงขึ้นเพื่อที่จะดันควานอีกแล้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีการถอยหลังกลับทีละก้าวทีละก้าวนะคะก่อนที่จะหันควับไปเพื่อที่จะมองไปทางควานค่ะควานก็ต้องเดินถอยกลับไปอีกทางนึงเลยละค่ะแทนทองยืนมองค่ะยืนจ้องดูว่าควานคิดจะทำอะไรพอเขานึกได้ว่าควานจะเข้าไปหาแม่เท่านั้นละค่ะแทนทองรีบหันกลับแล้วก็เดินไปที่ควานเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็สะบัดตัวนะคะก่อนที่จะกลับมาเดินตามแม่ช้างค่ะเมื่อโขลงช้างเดินมุ่งหน้ากันต่อไปแทนทองก็ยังอยู่รอค่ะเหมือนกับจะดูว่าควานจะเดินไปด้วยหรือเปล่านะคะเมื่อเห็นควานเดินไปแทนทองก็เดินอยู่ไม่ไกลจากควานนักหรอกค่ะการเดินทางของโขลงช้างจากถนนเส้นนี้จะไปเชื่อมต่อกับทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นถนนที่เป็นดินนะคะควานกับช้างก็เดินไปด้วยกันค่ะมีท่านว่ามีสายชนแล้วก็มีแม่ช้างตัวอื่นๆนะคะควานก็เดินไปยิ้มไปอย่างมีความสุขค่ะเขาเหลือบไปดูกะหล่ำป๊อก
ซึ่งกะหล่ำปอกเองก็เหมือนจะรู้นะคะเดินเลาะออกมาแล้วค่ะเดินคู่กันมาข้างหน้าเลยละค่ะยกงวงชูงวงมาที่พี่ขวานด้วยเป็นระยะค่ะและแล้วเมื่อมีโอกาสเขาก็ม้วนงวงอีกเช่นเคยค่ะชวนพี่ขวานเล่นชักกระเยาะกันอีกแล้วมั้งคะนี่โดยมีพี่ขวานอีกคนนึงช่วยหยอกล้อเดินเล่นกันไปหยอกล้อเรียนรู้กันไปแบบนี้ละค่ะแทนทองหรือกะหล่ำปอกนี้เขากำลังฝึกฝนเรียนรู้ที่จะใช้งาใช้งวงของเขานะคะตอนนี้น้องมีงวงมีงาได้ครบแล้วค่ะงาเล็กๆสีขาวๆน่ารักกำลังเกิดขึ้นแล้วก็โผล่ออกมาได้ประมาณสัก2นิ้วแล้วนะคะจะเป็นงาที่สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะในอนาคตอันใกล้นี้แทนทองกำลังฝึกเป็นผู้พิชิตคู่ต่อสู้ค่ะโดยมีควานเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูผู้ฝึกสอนที่จะเรียนรู้เข้าใจกันทั้งควานแล้วก็ช้างน้อยเติบโตไปด้วยกันนะคะขอขอบคุณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยค่ะที่ท่านได้อนุรักษ์ช้างไทยไว้จำนวน10เชือกอยู่ในโครงช้างปางบุญในเวลานี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ